สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิมาเฮ็ดเมนูก๋อยปลาครับพี่น้องอันนี้เป็นก๋อยปลาตองครับพี่น้องปลาเบ็ดเฮาเดี๋ยวผมสิใส่สูตรล้นก่อนครับอันนี้ล้นอันนี้ซับแล้วก็ล้นน้ำปลาแดกใส่อันนี้เฮาใส่ขาน้ำครับพี่น้องล้นให้มันสุกซะก่อนเดี๋ยวมาก๋อยกันพี่น้องสูตรหากินแบบบ้านๆเดี๋ยวจัดเมนูเด็ดๆให้ครับครับพี่น้องล้นก่อนให้มันสุกก่อนครับพี่น้องล้นลวกนะครับล้นน้ำประเดี๋ยวก๋อยครับเป็นก๋อยแห้งนะครับพี่น้องประเดี๋ยวลาบได้สูตรก๋อยครับมื้อนี้นี่ครับอีกหนึ่งเมนูครับผมปิ้งปลาน้ำพี่น้องนี่ครับผมปิ้งปลาสุดยอดป่ะครับพี่น้องเด็ดๆเลยครับพี่น้องมื้อนี้เมนูเฮาโอ้โหปิ้งปลากาครับจัดให้ครับมื้อนี้นี่ครับพี่น้อง3หีบเต็มเลยเต็มเตาแล้วต้องเฮ็ดข้างในครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกลิ่นครับตกลิ่นดีๆนี่ครับเฮาสิปิ้งปลาแล้วเฮาสิมากินแซ่บๆนํากันครับบัดนี้เดี๋ยวมาก๋อยปลากันต่อครับพี่น้องกับเมนูแบบปลาไงใส่พริกครับผมนี่ครับพริกป่นตามด้วยพวกครัวครับก๋อยแบบแซ่บเลยครับมันนี่ผงนัวเส้นปลาจังหน่อยครับเพราะว่าเขาใส่ไอ้ปลาเดียวเข้าไปแล้วกับผักครับผมผักนี่สิมีต้นหอมมีหอมเปรหอมกลมหัวหอมครับผมกับใบมะกรูดครับครับผมใส่มะนาวลงไปครับพี่น้องขาดบ่ได้ครับมันเลี้ยงครับอันก๋อยปลาตองนะครับห้องบริเฮ็ดลาบพี่น้องมันเฮ็ดก๋อยพี่น้องเบิ่งสีเหมือดๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเอิ่นในขึ้นฟ้าขึ้นฝนตลอดครับแต่ว่ามันบ่ตกนี่ครับเด็ดพอครับเด็ดพอครับพี่น้องก๋อยครับพี่น้องนี่แหละครับผมก๋อยปลาตองครับพี่น้องนี่เดี๋ยวจะมีปิ้งปลาน้ำแดงมาเนี่ยขอชิมก่อนครับเป็นจังไดสุดยอดครับเป๊ะๆนี่ครับพี่น้องปิ้งปลากับไก่ได้กินแล้วครับพี่น้องไก่ซุปแล้วไก่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปซีมแซ่บๆน้ำกันครับมื้อนี้นี่ครับผมมื้อนี้เมนูแบบเต็มที่เลยครับพี่น้องก๋อยปลาตองปิ้งปลาตำหมกทั่วครับผมแล้วก็มีต้มหน่อใหม่น้ำมื้อนี้จัดให้พี่น้องแบบสุดใหญ่ไฟกับพริบเลยครับมื้อนี้เมนูบ้านๆเฮามื้อนี้ครับพี่น้องมาซีมน้ำกันกินน้ำกันครับมื้อนี้เอาครับพี่น้องใส่กันไก่ๆเลยครับบัดนี้ใส่กันไก่ๆชัดๆกันเลยพี่น้องนี่ครับก๋อยปลาปิ้งปลานี่เป็นปลากาครับพี่น้องปลากาก็แย่มยันแย่งหน่อยก็เมื่อกินบดโตเลยครับตำหมกทั่วอ
มันจะแนวแสบๆเข้าไปมันก็สูบร่องมาครับพี่น้องตึกเบ็ดดินแห้งๆเพิ่นเนี่ยหัวเป็ดครับทำกลับไปเลยกระสูบนี่ลาบกระแสบเพื่อนฮะสำหรับนี้ลาบจะประตองพ่อไปเนาะมันหลับแบบก่อยเลยสุดก่อยว่าแต่บ่เผ็ดพี่น้องใส่พริกลงไปหลายหน่วยแล้วเผ็ดล่ะช่วงนี้อากาศสิคึมๆนะครับฝนสิตกลิ้นนี่ครับพี่น้องจัดปิ่งปลาให้แล้วครับพี่น้องเป็นตามตัวครับปลามีไข่ได้พี่น้องแต่ว่าไข่ก็ยังฟาวๆปลาพ่อฝนฝนตกดีครับแต่ว่าเป็นฝนก็เนี่ยฝนตกลิ้นกรอบพี่น้องปิ่งปลาตรงระวังนะครับกลางมันสิไหลเนื้อปลาหวานๆพี่น้องพี่น้องเต็มไปหมดจัดสถานที่ไหมครับตรงนี้ไว้กลางปลาหัวปลาเนี่ยนี่ปลาตอง
หัวมันก็แสบครับพี่น้องเพราะว่ามีไข่น้ำครับไข่ปลาตองก็แย่งนี่ก็ไข่ครับมุมตัวเดียวเลยครับแซ่บขึ้นเนาะกรอบไม่ปลาที่ออกคมจังไรกำลังดีแซ่บเลยผมจะมาแบบให้ขมจังหน่อยจืดแล้วพอแซ่บครับต้มทำไมหีบที่สองครับผมนี่ปั๊บนี่พี่น้องเนื้อนี่หวานแห้งนี่นะครับพี่น้องหามาใหม่ๆแล้วมากเผ็ดกินเลยเนี่ยมันสุดยอดเลยไปเนาะไม่ให้สมุนน้ำครับพี่น้องกลางเข่าเต็มเลยครับหลายอย่างเอาใหม่พี่น้องนอนอยู่ในดินที่หวานครับพี่น้องหวานถ้าเกลืออย่างสุดยอดแล้วนี่ครับพี่น้องก๋วยปลาตองสูตรหากินแบบบ้านๆกลับไปมันกลับมาใหม่เผ็ดเข้าไปอีกโอ้พี่น้องกิ
ง2หีบคนเดียวเลยครับพี่น้องปิ้ง3หีบพี่น้องหวานกินเกี่ยงอะไรบ่ได้ครับต้องให้สมุนน้ำเผ็ดปลาไข่ทุกตัวครับเนาะไข่มันใหญ่ถ้าฝนคือเปิดระบบปากนี่เดี๋ยวหัวปะตองครับทั้งเผ็ดทั้งแสบหมูถอดพี่น้องลืมเอาติ๊บมาในถาดน้ำเอามาเอิ่นจับพวกเขาบ่ติดมือครับพี่น้องหมูหักกินก่อนเสียใจโอ้พี่น้องต้องเผ็ดต้องแสบพี่น้องเบิ่งหัวปลา กองตรงหน้าโอ้เอาพี่น้องมื้อนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับจัดเมนูมาฝากมีทั้งก๋วยปลาตองปิ้งปลาตำบักทั่วแซ่บพี่น้องสุดยอดแล้วกับต้มน้ำใหม่น้ำเพชรเข้ากันแบบที่นี่เอ้ยก็อย่าลืมครับผมฝากเป็นกำลังใจช่องอากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมคลิปต่อไปสิมีหยังถาลุนถาเบิ่งน้ำกันครับผมอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปครับผมสิพาพี่น้องไปลุยใส่กับจังถาเบิ่งน้ำกันครับผมวันนี้เอาเมนูมาฝากน้ำครับพี่น้องหลังจากพี่น้องหลายคนอยากเห็นปิ่งปลาผมจัดให้แล้วครับพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ